วัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอ็ดชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนกับน้องเกรอกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีคาร์ดกันนะคะขอเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าควันหลงวาเลนไทน์เขาอยากจะบอกความในใจอะไรกับคุณที่เขาไม่ยอมพูดในวันวาเลนไทน์นะคะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าค่ะมาวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะให้เลือกน้องเกรอกูที่น่ารักนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและวันนี้ควีนกับน้องเกรอกูนะคะในอาณาจักรเบบี้โยดาของควีนเองใช่ไหมนะคะก็จะชวนทุกคนมาดูกันว่าควันหลงวาเลนไทน์นะคนของคุณเนี่ยมีอะไรที่อยากจะสารภาพความในใจในสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันวาเลนไทน์นี้ค่ะวาเลนไทน์ก็แค่วันจันทร์นะอ่ะ14กุมภาพันธ์ก็แค่วันจันทร์มาวันนี้มีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองอย่างที่บอกไปนะคะกองแรกนะคะก็คือน้องเกรอกรูแงนมองนะคะเกรอกรูแงนมองค่ะมีความอดอ้อนนะคะนี่คือกองที่1ค่ะและกองที่2นะคะคือเกรอกรูจะเปิดสเตอริโอนะคะเกรอกรูจะเปิดสเตอริโอนะนี่คือกองที่2นะคะและกองที่3นะคะกองสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือเกรอกรูเดินต่อแตะมาหาค่ะน้องเดินต่อแตะมาหานะคะน้องบอกว่าเดี๋ยวฉันจะขอออกเดินทางด้วยนะพาฉันไปด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละกองมีอะไรบ้างค่ะกินเจอว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับเจ้าตัวเล็กด้วยนะคะควีนให้คุณใช้รายงานเด็กอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นค่าครัวกันละกันนะคะแล้วก็เป็นค่าเหนื่อยค่าใช้รายงานเด็กนะคะวันนี้น้องแต่งน่ารักนะคะถ้างั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง so let's get started ค่ะดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องเกรอกรูแงนมอมนะคะเกรอกรูอ้อนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าว่าอะไรเกรอกรูยังไม่ทันได้จับน้องก็ขยับแล้วน้องฉลาดมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าควันหลงวาเลนไทน์นี้เนี่ยเขามีอะไรที่อยากจะสารภาพให้คุณฟังนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่เขาไม่ได้บอกไปหรือว่าเขาไม่ยอมพูดออกไปเมื่อวานนะคะบางคนอาจจะได้รับการสารภาพรักแล้วนะคะบางคนเนี่ยคนของคุณก็กักเก่งเหลือเกินนะคะเพราะคนเย็นชานะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะquick mention นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะควีนมีเช็คเงินส่วนตัวมีโค้ชไปการส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังปุริเย่นะสามารถมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะได้ข้อความดีๆแบบในวันนี้โดยส่วนตัวถึงคุณเลยนะคะได้กำลังใจดีๆได้พลังบวกดีๆเนี่ยทักมาหาควีนได้ควีนยินดีมากที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็ในชีวิตและช่วยทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะนะมาคุยกันได้ค่ะช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะ
แรกเริ่มนะคะควินรู้สึกถึง energy ของชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะพวกคนผมทองอะไรอย่างเงี้ยนะหรือผมสีน้ำตาลในสิ่งควินรู้สึกได้ค่ะและควินก็รู้สึกว่าคุณและเขานะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการห่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห่างกันทางกายหรือว่าห่างกันทางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูมีการแบบไม่ค่อยได้พูดคุยกันหรือว่าพูดคุยกันน้อยอะไรเงี้ยนะอะไรแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้ว the first one นะคะที่ได้รับก็คือ I know I can't always talk to you ฉันรู้ว่าฉันสามารถพูดคุยกับเธอได้เสมอนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกและเขาชอบมากๆเวลาที่คุณให้อภัยเขาและเวลาที่ต่อให้เขาหายไปนานแสนนานมากขนาดไหนนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ติดต่อกลับมาคุณก็ทักกลับมาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต่อให้เขาหายไปนานแค่ไหนเขาติดต่อกลับมาหาคุณนะคะคุณก็ยังคงคุยกับเขานะคะคุณก็ยังให้โอกาสเขาให้อภัยเขานะคะและที่สำคัญเนี่ยทั้งคุณและเขาเนี่ยคุยกันได้แทบจะทุกเรื่องเลยนะคะมีบางอย่างที่ชอบเหมือนกันค่ะอาจจะชอบ Star Wars เหมือนกันหรือว่าอาจจะชอบหนังประเภทเดียวกันชอบหนังฮอร์โรสำหรับบางคนในที่นี้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบฟังเพลงแนวรักเหมือนกันนักร้องคนโปรดเหมือนกันค่ะมันดูมีความเหมือนกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะและคุณรู้สึกได้ถึง energy ของ soulmate แรงกล้ามากๆเลยค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ nice และดีกับเขามากคุณน่าจะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่แบบ good heart มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อ่ะคุณพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ support เพื่อนของคุณนะคะคนรักของคุณค่ะและเขาก็รู้ว่าเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่องนะคะบางคนในที่นี้เป็นคนฉลาดค่ะจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมา the next one ค่ะก็คือ you are my other half my soulmate คุณคืออีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของฉันนะครึ่งหนึ่งในชีวิตเนี่ย soulmate ของฉันนะคะแสดงว่าเขายอมรับเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเขารักคุณและควีนเห็นความรักอยู่ในนี้นะคะความรักความอ่อนโยนความมีเมตตาและความปรารถนาดีที่มอบให้กันในความสัมพันธ์นะคะเขารู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่ใช่และตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาได้เจอกับคุณนะคะเหมือนเราตกหลุมรักน้องเบบี้โยดาตั้งแต่ครั้งแรกนะคะคือมันดูตกหลุมรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูแบบรักกันมีความสุขแล้วก็ซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการมาหายๆแต่ในที่สุดแล้วมันก็ตัดกันไม่ขาดมันก็วนกลับมาอยู่ตลอดนะคะบางคนในที่นี้อะค่ะอาจจะเดทกับคนต่างชาติอย่างที่ควินบอกไปนะคะแล้วก็มีแพลนที่จะมาเจอกันค่ะแต่ว่าด้วยอุปสรรคบางอย่างเนาะก็ทำให้ยังไม่ได้เจอกันสักทีหรือแม้กระทั่งเดทในคนในประเทศเดียวกันเนี่ยแหละนะแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันสักทีนึงด้วยอุปสรรคโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวนชูรี่แล้วควินรู้สึกว่าเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อเข้าใกล้คุณแล้วก็เพื่อเดินทางมาเจอคุณเพื่อมาหาคุณนะคะเพราะว่าเขารู้เลยว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาจริงๆและคุณคือโซเมทของเขานะคะคุณถึงบอกไงว่า energy ของคุณและเขาเนี่ยเปรียบเสมือนโซเมทกันเลยนะคะ next card ค่ะก็คือ you give me this powerful and warm feeling inside me no inside my chest แล้วก็มีตัวยิ้มๆนะมีตัวยิ้มๆด้วยนะคะโอ้ชัดเจนเลยค่ะว่าคุณเนี่ยค่ะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็อบอุ่นและให้กำลังใจเก่งมากๆเลยนะคะในยามที่เขาทุกข์ยากในยามที่เขาแบบลำบากใจหรือว่าอยู่ใน difficult time อะค่ะคุณคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความสนับสนุนเขาตลอดเลยนะคะและเขาก็รู้สึกว่าคุณนะคะแค่อ้อมกอดคุณนะในกรณีที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยเคยได้เจอกันนะคะหรือว่าเคย spend time ร่วมกันแบบ in person นะในไม่ใช่ในเคสที่เจอบนโลกออนไลน์นะมันจะเป็นแบบนี้อ้อมกอดของคุณนะคะทำให้เขารู้สึกทรงพลังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นและเขารู้สึกเหมือนหัวใจมันพองโตหรือถ้าหากว่าทั้งคุณและเขายังไม่เคยเจอกันนะคะแต่มีวิดีโอคอลกันมีคอหากันเลยไงค่ะหรือมีพูดคุยกันแค่ texting ธรรมดาเนี่ยนะเขาก็รู้สึกว่ามันทรงพลังแล้วก็มันมีคุณค่าสำหรับเขามากๆเขารู้สึกถึงหัวใจที่มันฟูฟ่องที่มันนุ่มนิบอยู่ในอกของเขานะแล้วเขาก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่แหละคือ other half ของเขานะ
ขาเจอแล้วเขาเจอคนที่ใช่แล้วเขาอยากจะเป่าประกาศให้โลกรู้นะคะว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาอย่างแท้จริงนะเขารักคุณมากๆเลยนะคะและเขาก็รู้สึกว่าคุณคือรักแท้ของเขาค่ะ The last one นะคะก็คือ You show me the meaning of to love คุณทำให้เขาค่ะได้เห็นว่ารักแท้คืออะไรนะคะใช่ค่ะคุณคือรักแท้ของเขาและเขาก็เป็นรักแท้ของคุณค่ะถ้าเขาพูดกับคุณได้ในวันนี้ตอนนี้เวลานี้ควันหลงวาเลนไทน์นะเขาอยากจะพูดกับคุณว่าคุณคือรักแท้ของเขาเขาตามหารักแท้มาทั้งชีวิตจนกระทั่งได้เจอคุณและเขารู้สึกขอบคุณมากๆที่คุณเข้ามาในชีวิตของเขานะคะเขารักคุณมากจริงๆและเขาเชื่อว่ารักแท้จะเอาชนะทุกอย่างทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะคุณคืออีกครึ่งหนึ่งของหัวใจเขาและทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณได้สเปนไทม์กับคุณได้อบกอดคุณได้จับมือคุณนะคะมันมีความซื้อเป็นหัวใจฟูฟ่องและนั่นแหละค่ะเขาจะไม่มีทางปล่อยมือคุณไปแน่นอนนั่นคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะใช่ไหมก็คือMay the force be with you all นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับพี่ได้ที่ช่อง The Subscription Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย ดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกรอครูเปิดสเตริโอนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟด์ดาวกันดีกว่าว่าไฟด์ดาวดีกว่าว่าอะไรกรอครูทำงานดีมากสมกับค่าแรงที่เป็นคุกกี้ที่ให้ทุกวันนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือควันหลงวาเลนไทน์ค่ะควันหลงวาเลนไทน์เขามีความในใจอะไรที่อยากจะสารภาพออกมานะคะที่เมื่อวานไม่ยอมพูดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะQuick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะควินมีเช็คเงินส่วนตัวมีโค้ชไปการส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังปุริเย่นะสามารถมาปรึกษามาพูดคุยกับควินได้นะคะที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะได้ข้อความดีๆแบบในวันนี้โดยส่วนตัวถึงคุณเลยนะคะได้กำลังใจดีๆได้พลังบวกดีๆเนี่ยทักมาหาควินได้ควินยินดีมากที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็ในชีวิตและช่วยทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะนะมาคุยกันได้ค่ะช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะ so จากพลังงานที่ควินได้รับนะคะควินรู้สึกถึง energy ของ Twin Flame Relationship ที่ค่อนข้างเด่นนะคะนะเป็นพลังงานที่ดึงดูดเข้าหากันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันนะคะแทบจะเรียกได้ว่าเป็น love at first sight เลยก็ว่าได้นะคะ so มา this one นะก็คือ you have a twinkle in your eyes that makes my heart flutter oh my god romanticแค่อันแรกก็นำเน่าแล้วนะคะคนของคุณน่าจะเป็นคนนิ่งๆคูลๆเท่ๆบางคนอาจจะเดทกับคนผิวขาวหรือว่าคนจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่รู้สึกได้หรือเยอรมันอเมริกาสำหรับบางคนแบบ but anyway นะก็ twinkle เคยฟังเพลงนี้ไหม twinkle twinkle little star เออนี่แหละมันแบบเป็นประกายวิ่งวิ่งอยู่ในดวงตาของคุณนะคุณมีประกายวิ่งวิ่งอยู่ในดวงตาของคุณที่ทำให้หัวใจของเขาเนี่ยพองโตสดชื่นใจฟูนุบนิบนะคะเป็นภาษาไทยนะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้เห็นหน้าคุณหรือว่าได้สบตาคุณเลยนะคะเขารู้สึกว่านาทีที่เขาได้สบตาคุณนะหรือได้เจอหน้าคุณได้เห็นคุณนะคะมันคือนาทีที่เขารู้เลยว่าเขากำลังตกหลุมรักนะคะไม่ว่าช่วงเวลานั้นเขาจะพร้อมสำหรับความรักที่เข้ามาหรือยังไม่พร้อมก็ตามแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่หัวใจของเขาอะค่ะจากที่มันด้านชามันเย็นชานะคะมันได้เปลี่ยนไปอย่างทันทีเลยค่ะเพราะหัวใจของเขานั้นกลับมาอบอุ่นนุ่มฟูแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าการเต้นของหัวใจที่ไม่เป็นจังหวะนั้นเป็นอย่างไรนะคะ
คุณมีดวงตาที่งดงามบางคนอาจจะตาสีน้ำตาลนะคะหรือว่าชอบใส่คอนแทคเลนส์สีเทานะคะในสิ่งที่คุณรู้สึกได้แต่ไม่ว่าคุณจะตาสีอะไรนะมันงดงามสำหรับเขามากมากบางคนตาสีดำเนาะแต่ก็ปกติแหละคนเราทุกคนหมายถึงว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นตาสีดำแต่ดวงตาของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเนี่ยคือมันดึงดูดหัวใจของเขาแล้วก็ทำให้หัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะเลยนะคะและทุกครั้งที่คุณและเขาได้อยู่ด้วยกันค่ะ You made me fall in love with myself คุณถึงรู้สึกได้ไงว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ Twin Flame Relationship ค่ะ เพราะว่าทั้งคุณและเขานะคะต่างเรียนรู้จากกันและกันและยิ่งค้นพบว่าเราสองคนมีส่วนที่เหมือนกันเหลือเกินนะคะและยิ่งเขาได้รู้จักคุณค่ะเขาก็ยิ่งตกหลุมรักตัวของเขาเองคุณทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะขออนุญาตพูดเลยแล้วกันค่ะ This one ค่ะก็คือ You make me a better person คุณทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นและทำให้เขาตกหลุมรักตัวของเขาเองค่ะคือเขารู้สึกว่าคุณเหมือนกับเขาและเขาตกหลุมรักคุณและเวลาที่เขาตกหลุมรักคุณมันคือการที่เขาตกหลุมรักตัวของเขาเองด้วยและก่อนหน้านี้ค่ะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบใจดีมากเมื่อเทียบกับคุณเมื่อเทียบกับคุณค่ะก่อนมาเจอคุณเขาจะเย็นชามากกว่านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เขาเย็นชาอาใช่คุณไม่ปฏิเสธเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆคูลๆเย็นชากรุบนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้าที่เขาจะเจอคุณอ่ะมันหนักกว่านั้นนะมันเหมือนเขาก็แบบเหมือนเขาเป็นคนที่แบบด้านชาแล้วก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรักและ worst case ที่สุดเลยก็คือเขาอาจจะเคยแม้กระทั่งการเกลียดตัวเองแต่พอคุณก้าวเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาค่ะคุณสอนให้เขาได้เรียนรู้จากการรักตัวเองสัมภาวะนะและคุณยังทำให้เขายิ้มได้คุณทำให้เขาเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองค่ะคุณทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นและเขารู้สึกขอบคุณคุณมากๆนะคะและเขาก็ดีใจที่คุณอยู่ในชีวิตเขาค่ะเขารู้ว่าตัวเขาอะค่ะไม่ใช่คนดิบดีอะไรและเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็มีหลายครั้งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแต่เขาก็ยังขอบคุณที่คุณยังอยู่ข้างเขาเสมอค่ะ This one นะคะก็คือ I love you for the way you stared at me lovingly like I'm the only woman or man in the world เขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเขาชอบเวลาที่คุณสบตาเขานะคะชอบเวลาที่คุณมองเขาด้วยแบบสายตาที่น่ารักพูดคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะน้ำเสียงที่น่ารักนะคะดวงตาที่เป็นประกายค่ะประกายในแววตาของคุณเนี่ยมันทำให้หัวใจของเขาพองโตนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวิธีการที่คุณมองเขาวิธีการที่คุณปฏิบัติกับเขาอะค่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เจอคุณและเขาก็รักคุณมากๆเลยนะคะมาทำให้เขารู้สึกเลยว่าเขาโคตรโชคดีมากที่มีคุณและเขาจะไม่มีทางปล่อยคุณไปนั่นเองนะคือไม่รู้ว่าเมื่อวานเขาได้สารภาพแบบนี้กับคุณไปหรือเปล่าแต่เขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่าคุณก็ต้องบอกเลยว่าให้เวลาในความสัมพันธ์นะคะและในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะค้นพบว่า it worth waiting for มันคุ้มค่ากับการรอคอยในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะคุณและเขาเหมาะสมกันแล้วนะคะและคุณทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นและคุณทำให้เขาโชคดีที่เขาเกิดมาในโลกใบนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โชคดีที่เกิดมาในโลกใบนี้ก็ตามหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3ทุกคนนะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกระครูเดนต่อแตะมาหานะคะน้องบอกว่าจะไปด้วยนะพาน้องไปด้วยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าว่าน้องใช้ฟอสพอดีเลยนะคะรู้งานค่ะคุณใช้แรงงานเด็กอยู่นะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือควันหลงวาเลนไทน์ความในใจที่เขาอยากจะสารภาพกับคุณแต่ไม่ได้พูดออกไปในวันแห่งความรักนะคะมาเดี๋ยวดูกันเลยนะคะ
Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะควีนมีเช็คเงินส่วนตัวมีโค้ชประกันส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังปุริเย่นะสามารถมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะได้ข้อความดีๆแบบในวันนี้โดยส่วนตัวถึงคุณเลยนะคะได้กำลังใจดีๆได้พลังบวกดีๆเนี่ยทักมาหาควีนได้ควีนยินดีมากที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็ในชีวิตและช่วยทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะนะมาคุยกันได้ค่ะช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะจากที่ควีนสัมผัสได้ energy ตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยเป็นคนตลกสวยด้วยตลกด้วยอย่างเงี้ยเราทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองแต่พอมีตลกมาเพิ่มขึ้นมันกลายเป็นแบบคนที่มีเอกลักษณ์มากขึ้นเลยบางคนมีช่อง TikTok ด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะเป็นสายฮาอะไรเงี้ยนะเป็นคนฮาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นคนน่ารักแล้วก็มีแก๊งเพื่อนนะคะชอบมีคำตลกหรือทำให้คนยิ้มได้นะคะคุณอาจจะชอบดูมีมตลกด้วยนะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะ The first one ก็คือ You always make me laughคุณทำให้เขาเนี่ยหัวเราะได้เสมอนะคะจริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะแต่พอเวลาได้มาเจอคุณหรือว่าได้อยู่กับคุณนะคะมันเหมือนกับว่า คุณก็ทำให้เขาเปลี่ยนไปนะคะจากที่แบบภาพลักษณ์คูลๆมันเสียหลักตลอดเลยเวลาที่อยู่กับคุณนะคะและเขาน่าจะเป็นคนที่เครียดหมายถึงว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เครียดนะอาจจะเรียนในโรงเรียนที่เครียดมหาลัยที่เครียดได้รับแรงกดดันจากคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมอร์นะคะ data scientist นะคะสำหรับบางคนค่ะ anyway นะคะด้วยตัวงานที่มันเครียดอยู่แล้วสภาพแวดล้อมเครียดอะไรเงี้ยค่ะ เขาไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ดูอะไรตลกๆหรอกนะแต่ว่าพอเวลาคุณปล่อยมุกกับเขาหน้าหรือว่าเวลาส่งมีมน่ารักให้เขาดูเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ตลกดีว่ะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่สนุกสนานนะแล้วก็ทำให้เขายิ้มได้นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยเขารู้สึกว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยชีวิตเขาคงแบบเหี่ยวเฉานะคงเป็นสีเทาๆดำๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เจอคุณนะคะชีวิตของเขามันก็ดูแบบมีสีสันมากขึ้นนะคะเหมือนคุณไประบายสีในโลกสีเทาๆของเขาให้มันแบบแต่งแต้มสีสันให้มีสีสันมากขึ้นนะคะถัดมานะคะคุณได้สิ่งนี้ก็คือ I love you for being an incredible blessing in my life อุ้ยชัดเจนเลยค่ะว่าคนของคุณนะคะข้างรักคุณหนักมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเคยสารภาพรักให้คุณฟังหรือเปล่าค่ะเมื่อวานมาคุณอาจจะได้กุหลาบจากเขานะคะหรือว่าข้อความน่ารักจากเขาอ่ะถ้าได้ก็ดีนะคุณไม่รู้ว่าเขาเคยบอกคุณไหมว่าเขารักคุณแต่ว่าถ้าไม่เคยบอกเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้เขารักคุณมากๆเลยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคำอวยพรที่ incredible ที่มันวิเศษที่มันมหัศจรรย์ในชีวิตของเขาอะค่ะอย่างที่บอกไปชีวิตเขาอาจจะเทาๆดำๆอะไรเงี้ยแต่พอคุณเข้าไปคุณเปรียบเสมือนสีสันนะคะคุณแต่งแต้มสีส้มสีเหลืองสีฟ้าคุณทำให้เขามองเห็นโลกใบนี้ที่เป็นสีฟ้าอย่างแท้จริงหรือคุณทำให้เห็นว่าความรักเป็นสีชมพูมันเป็นอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ความรักก็คือความรักท้องฟ้าก็คือท้องฟ้าแต่ทุกวันเนี่ยตั้งแต่คุณเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาค่ะทุกอย่างมีความหมายหมดเลยนะคะแค่มองฟ้าก็ยิ้มได้พอนึกถึงหน้าเธอเขารักคุณเพราะว่าคุณคือของขวัญอันล้ำค่าของเขาที่จักรวาลส่งมาให้คือพรอันล้ำค่าที่พระเจ้าประทานมาให้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้คืนนี้ก่อนหน้านี้ค่ะคนของคุณนะคะอาจจะมีไปมูนะไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็ได้มาเจอคุณแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณน่ะคือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เจอนะคะ You are patient with me คุณอดทนกับเขาค่ะในโลกนี้ค่ะมีรางวัลออสการ์สาขาความอดทนยอดเยี่ยมนะคะคุณคงเป็นคนที่ได้รางวัลออสการ์โนมินีเข้าชิง5อันดับแรกอาจจะได้รางวัลที่1เลยก็ได้นะเฮ้ยคือพูดจริงๆคุณเป็นคนที่อดทนกับเขามากค่ะมากจนแบบเพื่อนคุณก็ยังงงว่าทำไมทนเขาได้วะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่หรือพ่อคุณฟังแม่หรือพ่อคุณก็อาจจะแบบเฮ้ยลูกสาวฉันมีความอดทนขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนี่บอกไหมคือคุณเป็นคนที่มีความอดทนกับเขามากนะคะแล้วเขาก็รักคุณที่คุณอดทนกับเขาอดทนในความบ้าบอของเขาอะไรเงี้ยอดทนในความที่เขาเป็นคนอินดี้เฮ้ยแต่คุณก็ยังแบบเข้าใจเขาเสมอคุณไม่เคยโกรธเขาเลยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะเข
ขาชอบที่คุณเข้ามาในชีวิตคุณคือของขวัญอันล้ำค่าในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงนะคะและคงไม่มีคนคนไหนค่ะที่จะมี energy ในความอดทนสูงเท่ากับคุณอีกแล้วนะคะบางคนเนี่ยคุยกันมานานนะ 5-6 ปียังไม่ได้เป็นแฟนสักทีถึงรู้บางคนอาจจะอยู่ใน friend zoneคือเริ่มความสมานจากการเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ได้แบบพัฒนาสักทีหนึ่งแต่ก็นั่นแหละค่ะคุณยังคงอยู่ในใจเขาเสมอและเขาก็รักคุณมากๆเลยนะคะคุณอดทนกับเขามากค่ะยกไปเลยนะคะรางวัลออสการ์อันดับที่1เลยนะคะจากโดเมนี5คนนะเนี่ยเข้าชิงออสการ์คุณได้แล้วเนี่ยรางวัลที่1นะ The last one นะคะที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะก็คือI felt I was not ready, but when we kissed, it was perfect. Did I know you are my one and only true love? เขารู้สึกว่าเขาอะค่ะยังไม่พร้อมกับความรักเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันเทคไทม์นานเหลือเกินนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปบางคนแบบคุยกันมา5ปี6ปีหรือบางคนเนี่ย6-7 เดือนแล้วยังไม่เป็นแฟนสักทีนึงเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมค่ะแต่เวลาที่คุณและเขาได้จุ๊บกันนะคะได้คิสซิสกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบการคิสกันหรือว่าการจับมือกันหรือแม้กระทั่งการมีสัมผัสที่เป็นแบบสัมผัสเชิงฟิสิกอลกันนะคะเขารู้ว่ามันเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็รู้เลยค่ะว่าคุณคือคนเดียวในหัวใจของเขาและเป็นทรูเลิฟของเขาและเขาไม่ต้องการใครอีกแล้วนอกจากคุณนะคะถ้าหากว่าคุณและเขายังไม่เจอตัวกันนาทีที่เขาได้ยินเสียงของคุณแล้วคุยกันซ้ำๆซ้ำๆความอดทนของคุณทุกอย่างอะนะมันทำให้เขาตระหนักรู้ว่าคุณคือคนที่ใช่มันเพอร์เฟกต์มากๆช่วงเวลาที่เราได้ spend time ร่วมกันและเขารู้เลยว่าคุณคือรักแท้ของเขาอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะใช่ไหมกรกรือใช่แล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับพี่ได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบ๊ายบาย